รู้รอบครอบจักรวาลที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้คือโจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมากตอนที่2ซึ่งจะเน้นเรื่องการนำความรู้เรื่องหรม.ไปใช้ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนและจัดผลไม้เรื่องนี้แบ่งนักเรียนชายและหญิงเป็นกลุ่มละเท่าๆกันให้ได้มากที่สุดและไม่ปะปนกันในที่นี้โจทย์บอกว่ามีนักเรียนชาย12คนนักเรียนหญิง20คนแบ่งเป็นกลุ่มเท่าๆกันได้อย่างมากที่สุดกลุ่มละกี่คนโดยในแต่ละกลุ่มไม่มีนักเรียนชายและหญิงปนกันแนวคิดนี้เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาคือหาหรม.ของ12และ20ได้4คำตอบคือได้มากที่สุดกลุ่มละ4คนเรื่องต่อไปเป็นแบ่งผลไม้3ชนิดใส่ถุงละเท่าๆกันให้ได้มากที่สุดและไม่ปะปนกันผลไม้ทั้ง3ชนิดของโจทย์ข้อนี้คือมีส้ม10ผลมังคุด15ผลและฝรั่ง20ผลแบ่งใส่ถุงและเท่าๆกันได้มากที่สุดและไม่ปะปนกันได้ถุงละกี่ผลในที่นี้เราจะหาหรม.ของ10 15 20ได้5ดังนั้นคำตอบก็คือได้มากที่สุดถุงละ5ผลสรุปแนวคิดการแบ่งสิ่งของตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปมีจำนวนที่แบ่งได้เท่าๆกันมากที่สุดและไม่ให้ปะปนกันต้องใช้ความรู้เรื่องตัวหารร่วมมากหรือหรม.การหาหรม.จะใช้วิธีแยกตัวประกอบหรือวิธีตั้งหารจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน